ข้าช็อตดีเลยนะเนี่ยเอาการสั้นเขาลองใหม่ลูกได้ไหมเนี่ยมาพอดีเลยมาพอดีเลยขอเลยดีกว่ามาข่าวเพิ่งเก็บกระสอบน้ำเมื่อกี้นะมีการขอลองด้วยอ่ะต้องซ้อมหน่อยต้องซ้อมหน่อยระยะแบบนี้ต้องทำสกอร์ให้ได้โปกล้องระยะแบบนี้พลาดไม่ได้พี่ตีเวทอะไรจุ๊กเฮ้ย52 120หลาก็ระยะพี่อยู่แล้วใช่เหรอใช่แต่ลูกเมื่อกี้มันไม่ไป120ไงผมก็สั้นยาวๆอ่ะพี่เฮ้ยพี่ก็สวิงเหมือนเดิมนะเฮ้ยพี่ตีเวทเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวขอดูนิดนึงพี่คูเวทมันก็ปกติดีนะแต่ว่าที่พี่ถือต่างหากปะต่างหากผมซื้อเวท5258เนี่ยแยกเซตเพราะว่าเหล็กมันคนละยี่ห้ออ้าวอย่างงี้พี่มันก็ไม่เข้าเซตอ่ะดิหมายความว่ายังไงพี่ตีแบบไม่สม่ำเสมอเลยเห็นตั้งแต่หลุมเมื่อกี้ละไหนดูพิชชิ่งแบบนิดหน่อยพี่เบนคือพวกกล้องพยายามจะพูดว่าเวทที่ผมซื้อมาเนี่ยมันผิดระยะผิดเซตเหรอใช่จริงเหรอโปกล้องคือเวทที่พี่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่เวทไม่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆเวทพี่รู้หรือเปล่าว่ามันวัดจากพิชชิ่งเวทไม่รู้คือเวทที่พี่ซื้อล็อปพวก52 54 56 58 60เนี่ยมันควรจะไล่ระดับกันพี่ไม่รู้เลยพี่แค่รู้ว่าพี่อยากได้องศาเท่าไหร่พี่ก็เดินไปซื้อเลยไม่ได้หรอเนี่ยดูสิพี่เห็นไหมพิชชิ่ง52 58นะเดี๋ยวผมกลับด้านนี้โทษนะครับผมกลับด้านแบบนี้นะครับตั้งขึ้นมาสังเกตไหมอะไรยาวกว่าอันเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยยาวกว่าอันนั้นคือ52 52ซึ่งมันยาวกว่าที่ยาวที่สุดยาวที่สุดมันต้องพิชชิ่งไม่ใช่หรอใช่คือจริงๆอ่ะเวทมันมาแบ่งมาเป็น3ระดับนะพี่พิชชิ่ง52 58อาจจะยาวเท่ากันหมดครับนั่นคือแบบที่1แบบนั้นเนี่ยมิซูโน่ชอบใช้มากเลยนะครับบริษัทมิซูโน่นี่เป็นแบบว่าชอบยึดฟอร์มูลานี้แต่บางคนก็จะบอกว่าตัด 0.25 หรือบางคนบอกว่าตัดทีละครึ่งนิ้วแต่ละคนก็เหมือนกับว่ามีคนละความเหมาะสมแตกต่างกันไปวัดจากหลายอย่างกันไปแต่ของพี่เนี่ยที่แน่ๆอ่ะ52มันไม่โดดยาวกว่าพิชชิ่งแน่นอนคือโปรกล้องจะบอกจะชมผมว่าสวิงดีแล้วแต่อุปกรณ์ผิดใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วพี่ก็สวิงก็โอเคนะผมก็ทำใจยอมรับได้แต่ถ้าซื้อ52ยาวกว่าพิชชิ่งเนี่ยผมว่ารับไม่ได้อันนี้พี่อยากจะค่อนข้างบ้าบิ่นไปนิดนึงงั้นหาทางออกให้พี่หน่อยได้ไหมผมว่าเราไปหาพี่จักรกันดีกว่าโอเคเราไปหาพี่จักรดีกว่าให้พี่จักรเขาดูหน่อยว่า52พี่มันผิดปกติหรือเปล่าโอเคเพราะว่าอย่างเงี้ยผมว่าไม่ปกติแน่นอนละเราไปเช็คกันดีกว่าได้งั้นขับรถกลับไปกันเลยไหมโอเคครับไป